ใหม่มิชลินไพลอตสปอร์ต4มั่นใจทุกการขับขี่ต้องช่วงล่างออสซี่เท่านั้นโทร02-563-4455-7วิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441Pit & Go สาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีด Common Rail มาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถ Common Rail ญี่ปุ่นทุกยี่ห้อพบกลับมากับรายการ Speed Talk Transmission Channel 691ครับคุณผู้ชมสามารถติดต่อพวกเราได้2ช่องทางที่หมายเลขโทรศัพท์025309496-98 SMS 4827772พิมพ์4มันมักตามข้อความนะครับขอบคุณ B Quick ครับเต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King ขอบคุณสีพ่นรถยนต์กาสุริตสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพครับมาตอนนี้เลยย้ำอีกทีเปิดสายด้วยนะครับคุณผู้ชมที่ไปหาเรื่องรถโทรมาได้เลยแล้วก็ย้ำอีกทีของรางวัลที่อยู่ด้านหน้านะครับส่ง SMS มาเยอะที่สุดนะครับเดี๋ยวเราจะแจกกล่องไซส์196ลิตรมูลค่า 14,000 บาทจาก Iron Man กล่องใบล่างสุดนะฮะที่เห็นอยู่ในภาพด้านบนก็จะเป็นพวกไฟคาดหัวนะครับเป็น Head Lamp แล้วก็มีพวกไฟฉายตะเกียงรวมทั้งปฏิทินนะครับแล้วแจกแน่นอนนะครับเดี๋ยวจะเอาแรนดอมผู้โชคดีออกมาของรางวัลใหญ่สุดคือกล่องเนี่ยใบล่างสุดขนาด196ลิตรเป็นกล่องเหล็กประสงค์นะครับเอาไว้ในรถบนหลังคาใบเนี่ย 14,000 ฮะมูลค่า 14,000 บาทพร้อมด้วยของรางวัลที่วางอยู่ด้านบนอีกนะครับเดี๋ยวก็จะแรนดอมผู้โชคดีมากติกาเราง่ายๆแน่นอนส่ง SMS เข้ามาถามคำถามปกตินะครับวงเล็บต่อท้ายว่า Iron Man 4x4เอาให้ครบนะฮะ Iron Man 4x4 ปุ๊บเราก็จะแรนดอมผู้โชคดีเหลือทีมงานจะติดต่อกลับไปใครเป็นผู้โชคดีส่วนกล่องใหญ่มูลค่า 14,000 เนี่ยคือเดี๋ยวรวบรวม SMS ที่เยอะที่สุดเราเล่นกันกิจกรรมนี้เรียกว่าทั้งเดือนนี้เลยเป็นเดือนนะถึงสิ้นเดือนนี้นะครับส่งเข้ามาสะสมไปเรื่อยๆทีมงานก็จะเก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆนะครับรับสายคุณโน้ตฮะสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับอยากจะสอบถามเรื่อง BMW ตัว 520D ครับครับระหว่างตัวที่เป็นทัวริงครับกับตัวที่เป็น4ประตูครับตัวแวนแต่ใช่ครับแต่ว่าตัวแวนเนี่ยส่วนมากจะเป็นรถเกมาร์เก็ตนะครับรถนำเข้าหมดฮะใช่ฮะใช่ครับอยากสอบถามว่า2ตัวนี้ตัวไหนน่าเล่นกว่ากันครับถ้าใช้ยาวๆบอดี้อะไรครับ F10 หรือ E60 F10 ครับ F10 F10 เมื่อเช้าเพิ่งเห็นคันฮะเพื่อตัวแวนหล่อนะใส่ล้อ19หล่อเลยใส่ล้อสวยๆจบแล้วตัวแวนเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยคือถ้าบอกว่าคันไหนดีกว่ากันแน่นอนมันอเนกประสงค์กว่าตอนนี้เขาเสียตังค์รถทัวริงแต่ว่าข้อเสียมันคือมันเป็นรถนำเข้าโดยเกรไม่ใช่ BM Thailand เนี่ยแต่ปัญหาวันนี้คือ F10 ที่ซื้อตอนนี้น่าจะใกล้หมด BSI นะก็กล้าน่าจะหมดแล้วดูจากอายุละ F10 นะใช่ตัวดีเซลถามว่าเหมือนกันไหมเครื่องยนต์ตัวเดียวกันแต่ถ้าหมด BSI แล้วมันไม่จำเป็นอ่ะถูกป่ะมันซื้ออะไรก็ได้แล้วไงเพราะหมด BSI ไปแล้วอ่ะใช้งานยังไงครับคุณน็อตใช้งานทั่วไปครับแต่ว่าใช้รถคันเดียวครับแต่ว่ากังวลเรื่องว่าส่วนมากตัวทัวริงครับมันจะไม่จะสูงมากครับเกือบแสนนึงอะไรเงี้ยครับไม่รู้ว่าถ้าเป็นมือสองจะยังน่าเล่นไหมถ้าเป็นมือสองมันรถใช้เยอะอยู่แล้วล่ะรถทัวริงมันจริงๆมันเยอะทั้งคู่นะตัวสิบประตูก็เยอะนะประตูเป็นเครื่อง50ดีดีเซลเนี่ยจะหาไม่น้อยยากเหมือนกันแต่ว่าพอเป็นทัวริงมันหนึ่งตอนซื้อมันก็แพงกว่าครับนะครับแล้วก็มันมีฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายกว่าช่วงล่างรู้สึกช่วงล่างก็ไม่เหมือนกันนะครับช่วงล่างรวมทั้งออปชันที่ให้มาก็แตกต่างตัวทัวริงอ่ะถ้าเป็นผมไม่แน่ใจมันมีหลายออปชันโดยเฉพาะเกรนำเข้าเลยจะมีออปชันที่แตกต่างกันนะครับจะมีออปชันมากน้อยแตกต่างกันขึ้นอยู่กับออปชันที่ติดมากับรถถ้าเป็นผมเอาแวนนะมันหล่อกว่าชั่วโมงนี้ขับเนี่ยโอ้โหมันต้องไม่ใช่หล่อกว่ามันหล่อมากแล้วไมค์ที่วิ่งหลักแสนเนี่ยครับมันน่ากังวลไหมครับยังไงคุณก็ต้องซ่อมอู่นอกอยู่ดีคือถ้าแสนหนึ่งแสนนิดๆเนี่ยรับได้นะกับเครื่องยนต์ดีเซลนะเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยมันจะมีอายุการใช้งานเนี่ยว่ากัน300,000 โลนะใช่ไหมพี่เอ็กถึงจะเริ่มซ่อมกันจริงๆถ้าดูแลดีนะใช่คือมันอายุการใช้งานมันยาวนานกว่าเครื่องยนต์เบนซินเครื่องยนต์เบนซินเนี่ยแสนโลนี่คิดหนักนะถ้าเป็นเครื่องเบนซินแต่ว่านี่เป็นดีเซลก็ถือว่าไม่เยอะนะถ้าเป็นดีเซลวิ่งแสนโลถ้าซื้อได้เกือบแสนโลอ่ะแล้วมาถึงนะมายอมเปลี่ยนของเดี๋ยวเขาใหม่หมดนะดูแลมันนิดนึงดูแลมันหน่อยนะแล้วก็ซ่อมอู่นอกซ่อมได้เยอะแยะแล้ว F10 เดี๋ยวนี้
พียบอะไหล่แพงไหมครับรุ่นนี้อะไหล่ตัวถังอย่างเดียวครับที่ไม่มีของนะครับถ้าจะใช้สมมุติว่าเกิดอุบัติเหตุฝาท้ายทำประกันเถอะประกันชั้นหนึ่งอ่ะทำประกันชั้นหนึ่งแล้วก็พวกฝาท้ายชิ้นส่วนซ่อมห้างได้นะทำประกันซ่อมห้างได้ทำไปเลยชิ้นส่วนแวนทั้งหลายเนี่ยก็คือต้องเป็นของเก่าใช่ของยูสคือรถเบนซ์ BMWวันเนี้ยถ้าเป็นรถใหม่ติดบอดี้เนี่ยสมมติว่าโมเดลนี้เพิ่งออกมาปีนี้อีก5ปีนับไปเลยยังไม่ค่อยน่าใช้ในตลาดมือสองเพราะว่าอะไรเนี่ยยังไม่มีแต่เขามีการเซ็นสัญญากันว่าถ้าสมมติว่าพ้น5ปีไปแล้วเนี่ยกำลังจะผัดโมเดลเนี่ยอะไรทดแทนไม่ว่าจะเป็นบอสไม่ว่าจะเป็นวาริโอหรืออะไรต่างๆเขาทำออกมาเพื่อทดแทนตลาดอัพเตอร์มาร์เก็ตเพราะฉะนั้น F10 ตอนนี้อะไรทดแทนมีแล้วทุกยี่ห้อมีแล้วทุกยี่ห้อนะฮะบอกแล้วน่ากลัวอย่างเดียวคือชิ้นส่วนที่ไม่เหมือนรถตัวธรรมดาชิ้นส่วนแวนฝาท้ายกระจกท้ายประตูหลังไปหลังประตูไปเนี่ยหรือประตูหลังเลยประตูบานหลังก็จะไม่เหมือนตัว10ประตูตัวมันยาวกว่าแล้วช่วงล่างที่เป็นถุงลมนะครับน่ากังวลไหมครับตอนนี้จะแพงไหมครับก็นี่แหละที่ผมบอกว่าตัวทัวริงเนี่ยช่วงล่างมันไม่เหมือนตัว4ประตูมันจะมีของแพงอยู่คือไอ้ช่วงล่างถุงลมนี่แหละช่วงถุงลมบางทีมันใช้ในซีรีส์7มาตั้งนานแล้วล่ะวันนี้อู่ข้างนอกก็ซ่อมได้แล้วซ่อมได้นะมีของทดแทนเหมือนกันนะครับแต่แน่นอนในความแพงมันก็มีความข้อดีของมันการขับขี่เพราะแม้มันดีมากการเสถียรรถการแฮนเดลลิ่งควบคุมรถมันดีกว่าใช่ความนุ่มนวลก็มีมากกว่าระบบช็อคอัพธรรมดา F11 เนี่ยคือแพลตฟอร์มมาจากซีรีส์6นะครับมันแตกต่างจากตัว F10 นะครับรอครับเชียร์ให้ขับทัวริงฮะผมอยากได้ครับครับผมโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณที่ทุกคนครับครับให้กรี๊ดเลยนะเอาพีหน้า21เมื่อกี้นี่ก็หล่อฮาแมนเมื่อกี้เนี่ยล้อเมื่อกี้ล้อ19 120ด้วยเพราะว่าบอดี้มันใหญ่19ยังเล็กไปเลยเอาพีหน้า21นะก็แล้วแต่เป็นแนวไหนก็ว่าไปเดี๋ยวนี้ล้อมีเยอะแยะหลายๆยี่ห้อเลยครับมาดู SMS บ้างนะครับเขาถามว่ายางรถยนต์จากจีนเนี่ยที่นำเข้ามาขายเนี่ยคุ้มไหมเห็นราคาน่าสนใจเราพูดมานานมากนะฮะของถูกมันก็ถูกแบบมีเหตุผลของมันแล้วก็มีอายุการใช้งานของมันบอกงี้ของถูกเนี่ยมันมีหลายเกรดเขาทำเพราะมาจากจีนเนี่ยมันก็มีของจากหลายๆโรงงานเกรด A เกรด B เกรด C เหมือนกันใช่เพราะนั้นเราก็อาจจะต้องไปทำความรู้จักเขานิดนึงในแบรนด์นี้อาจจะไปเซิร์ชหาข้อมูลนิดนึงว่าไอ้แบรนด์นี้มันน่าเชื่อถือไหมมันผลิตให้กับอะไรบ้างเป็น OEM โรงงานก็เยอะก็วันนั้นก็บอกแล้วว่านี่ถ้าผมมีตังค์นะแค่ล้านกว่าบาทผมก็มียางยี่ห้อบ๊อบเป็นของตัวเองทำได้เลยคุณหนึ่งบอกจะเอาลายแบบไหนดอกแบบไหนแก้มคล้ายใครจัดให้ได้หมดลายเหมือนยี่ห้ออะไรแต่ว่าวัสดุเป็นยังไงแล้วมันก็มีเรื่องของโครงสร้างแล้วก็จริงๆแล้วพูดถึงว่าก็อย่างที่บอกฮะของถูกมันก็มีอายุการใช้งานของมันยางแพงอาจจะ2ปี 40,000 โลเปลี่ยนทีนึงของถูกอาจจะแค่สัก 20,000 แล้วก็ไว้ใจไม่ค่อยได้ฮะพอละแต่คุ้มไงต่อให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนแบบ2ปี3ชุดก็ราคาไม่เท่าอย่างแพงๆแต่นี้ทั้งนั้นพูดถึงกรณีรถบ้านเท่านั้นนะครับหมายถึงว่ารถบ้านทั่วไปนะถ้าเป็นรถไฮเปอร์เฟอร์แมนซ์ถ้าเป็นซุปเปอร์คาร์ไม่ยุ่งไม่ต้องซุปเปอร์คาร์เดี๋ยวนี้รถบ้านที่เป็นตัวท็อปทั้งหลายเนี่ยหรือว่าคนที่ขับรถเร็วก็โอเคมันต้องใช้ของดีของแพงแน่นอนแลกกับสมรรถนะแต่ถ้าอย่างพวกนี้เป็นรถบ้านธรรมดายิ่งบอกอีโคคาร์รถปิกอัพอะไรทั่วไปเลยนะยางอะไรก็ได้ครับใช้ได้หมดแล้วก็เปลี่ยนบ่อยหน่อยเท่านั้นเองผมว่าเบิร์กกว่าคนที่แบบใส่ยางแพงๆแล้วขี้เหนียวโอ้ใช้ลาไป3ปีรอให้ดอกหมดเลยค่อยเปลี่ยนอะไรเงี้ยอันนี้อันตรายกว่าอีกอันตรายกว่ายางจีนอีกใช่อย่างตระกูลผู้ผลิตที่เรียกว่ากลุ่มหลินหลงนะครับถ้าใครรู้จักหรือพ่อค้ายางเนี่ยจะรู้จักดีว่าถ้ามาจากคุณภาพมาจากโรงงานเนี่ยถือว่ามาตรฐานโลกนะครับครับผมเขามีหลายๆแบรนด์บอกแล้วไปหาข้อมูลไปเซิร์ช Google เดี๋ยวนี้ว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงมียางอะไรเครืออะไรบ้างผลิตให้ใครแล้วจะรู้ประวัติใช่ซึ่งโรงงานคือแบรนด์จีนเนี่ยมีปัจจุบันก็มีโรงงานในประเทศไทยแล้วเหมือนกันนะครับบนหน้าจอครับ Innova 12ครับมีกองเกียร์ไหมครับคุณคงมาคุณเทียนต้องมีสิรถเกียร์ออโต้ต้องมีกองเกียร์ฮะถ้ามันไม่มีกองไม่แต่มันคือกองมันอยู่ข้างนอกหรือว่าต้องเปิดออกมาต้องเปิดอ่างเปิดอ่างนะใช่ครับถ้าเปิดอ่างถ้าไปที่ศูนย์จะบอกว่าไม่มีกองใช่ไหมเพราะว่าเขาไม่เปิดเขาไม่เปิดนโยบายบริษัทคือรอให้เสียแล้วมาซ่อมแต่ถ้าข้างนอกสามารถเปิดอ่างแล้วเปลี่ยนตัวกองได้อย่าง Innova เนี่ยครับตระกูลเกียร์เนี่ยก็จะเป็นตระกูลเดียวกับตัว Vigo แล้วก็ตัว Venturi Commuter ต่างๆที่เป็นเกียร์ออโต้นะครับลักษณะของกองเกียร์ก็จะเหมือนกันนะครับจากอาจารย์คงใช่ไหมคงขุนเทียนใช่ไหมบางขุนเทียนหรือว่าไงครับน่าจะใช่นะคุณคงหรือบางขุนเทียนเมื่อกี้พี่กรณ์วัชรพลครับ
ทักทายเรามาทุกวันเลยเดี๋ยวหาของแจกก็ไม่ใส่บอกให้ใส่ต่อท้ายว่าไอรอนแมนสักหน่อยผมจะได้เอาไปแจกของรางวัลเนี่ยเป็นแรนดอมเบรกโฆษณากันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ